สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตและวิสาขันทัพยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำเช้าวันพุธที่24ตุลาคม2555ครับสวัสดีครับคุณวิสาครับสวัสดีครับท่านอดิศรวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราใส่เสื้อสีสันสดใสสูตรสไตล์นั่นลาวนี่แถวทางใต้แถวมาเลเซียแถวสามจังหวัดชายแดนคือผมก็ไปที่ประเทศลาวมานะครับเมื่อกี้กับเพลงเริ่มต้นรายการก็เป็นเพลงดาวล้อมเดือนดาวล้อมเดือนดาวล้อมเดือนซึ่งเป็นเพลงสัญลักษณ์ครับในการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนลาวก็ไปเห็นชุดประจำชาติของลาวข้ารัฐการไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือว่านายทหารหรือกระทรวงทบวงกรมต่างๆเขาไม่ค่อยใส่สูทกันเขาก็ใส่ผ้าไหมโดยลักษณะที่ผมทำเนี่ยผมก็เห็นว่าแบบอย่างนี้มันน่าจะเอาไปใช้ในประเทศไทยได้บ้างเลยนำเอารูปแบบนั้นมาตัดเสื้อโดยใช้ผ้าธรรมดาตัดครับเป็นก็ไม่รู้ว่าเป็นของลาวหรือของไทยนะครับของคุณพิสาของผมเป็นเสื้อที่ซื้อจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเป็นเสื้อที่ออกทางพี่น้องแถวมาเลเซียชายแดนเขาจะใส่กันลักษณะแบบนี้ก็สีสุดชื่นดีนะครับก็อยากให้ประเทศไทยของเราไม่ว่าภาคไหนไม่ว่าใต้เหนือตะวันออกภาคอีสานหรือกลางให้มีสีสันอย่างนี้แหละครับมีหลากสีมีหลากความคิดเห็นหลากสีอันนี้ไม่ใช่สลิมนะครับโอ้ไม่ใช่คือต่างเห็นต่างความคิดเรื่องธรรมดาไม่ใช่สลิมไม่ใช่หมออะไรนะหมอตุนหมอตุนเนี่ยได้ยินแต่ชื่อก็ไปไม่มีใครไปรักษาสูตินารีเวชแล้วหมดบางคนไปแล้วเห็นผมใส่เสื้อตัวนี้หาว่าเป็นเวอร์ซาเช่ก็มีเหรอมันออกสีสันคล้ายๆกันครับแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ต้องบอกตามตรงว่าเป็นเสื้อแถวชายแดนภาคใต้ราคาไม่กี่ตังค์ก็ไม่กี่ตังค์ครับไม่เกี่ยวกับเวอร์ซาเช่อันนั้นมันหลักห้าตัวของเราก็สี่ห้าร้อยครับอยู่ที่ร้านเลยสัตวัตบูติกครับที่พัทลุงก็ใส่หลายวันนะครับครับผมผมเปิดเพลงดาวล้อมเดือนหมายก็ว่าต้องการให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางประเทศไทยหรือประเทศอื่นได้เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศลาวซึ่งถ้าจะเข้าใจกันด้านจิตใจกันที่เหมาะสมที่สุดคือต้องการเข้าใจภาษาพูดเข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจเสียงเพลงไม่ต้องใช้ล่ามแปลไม่ต้องใช้ล่ามแปลท่วงทำนองก็เป็นลักษณะคล้ายกันนะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่ชัดเจนก็คือเรื่องวิญญาณการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประเทศชาติของเขาจะดำรงอุดมสมบูรณ์อยู่ในเนื้อหาของบทเพลงสังเกตได้ว่าเพลงทางลาวก็ดีทางเวียดนามเหนือก็ดียังมีภาพการต่อสู้เก่าๆในอดีตเพื่อย้ำคิดย้ำเตือนย้ำจำให้ลูกหลานรุ่นหลังได้รู้ว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่แท้จริงกว่าที่จะได้มามีวันนี้นี่มีวันที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันนี่หลุดพ้นจากอิทธิพลของประเทศจักรวรรดินิยมที่นำไปเป็นเมืองขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสญี่ปุ่นอังกฤษอเมริกาที่มามีอิทธิพลแถวนี้นี่เขาต่อสู้กันด้วยความยากลำบากและบทเพลงเหล่านี้ก็สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกนั้นภาพต่างๆที่เอามาประกอบก็จะเห็นเป็นภาพการต่อสู้ปฏิวัติในอดีตซึ่งจะผิดกับของเราของเรานี่ไม่มีย้ำคิดย้ำเตือนในทีวีที่เป็นสื่อสาธารณะของรัฐในสื่อสารมวลชนที่เป็นของสาธารณะไม่มีอย่างดีก็จะไปหลบซ่อนอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือในทีวีเขาเรียกว่าช่องอะไรดาวเทียมทีวีดาวเทียมทีวีดาวเทียมอย่างเอเชียอัปเดตเอเชียอัปเดตนะครับก็จะไปปรากฏอยู่งั้นแล้วบางทีก็เป็นตามวาระสำคัญครับก็ในสื่อสาธารณะที่เป็นของรัฐก็จะไม่มีสิทธิ์ได้เผยแพร่ครับนี่ก็ต่างกันมีองค์ประกอบหลายอย่างนึงระเบียบแบบแผนครับว่าจะเข้ากว่าจะเสนอหรือถ้าเป็นของเอกชนทัศน์เอกชนถ้าเปิดเพลงลักษณะนี้ออกไปจะปล่อยให้เกิดความเข้าใจผิดครับพวกสนับสนุนสปอนเซอร์ก็จะไม่มีประเทศไทยเนี่ยหลงเข้าใจว่าตัวเองนี่เป็นอิสระไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครครับผมใช้คำว่าหลงนะหมายก็ว่าฝรั่งเศสมาเนี่ยก็เจรจาได้อังกฤษมาก็เจรจาได้โดยเฉือนทางใต้ไปให้อังกฤษซะ
แล้วก็เฉือนไปทางโน้นไปให้แก่ฝรั่งเศสซะทางอีสานใต้ทางอีสานใต้ก็ไปให้ทางฝรั่งเศสซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วผมก็คิดว่าเราไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นในรูปแผนที่นะแต่โดยความจริงก็อิทธิพลของอังกฤษนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาอิทธิพลของฝรั่งเศสเอาเรือมาปิดแม่น้ำปากน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่อ่าวไทยเนี่ยเจ๊งเลยสั่นตัดๆเลยนะครับอันนี้ก็จิตใจการต่อสู้เพื่ออิสรภาพการจับต้องหรือการสัมผัสของประชาชนเนี่ยคนไทยเนี่ยมักหลงว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นใครไงครับถึงได้ทะเลาะกันจนถึงปัจจุบันหรือเปล่าถึงปัจจุบันครับถึงปัจจุบันถึงทะเลาะกันไม่ตกฟากกันอยู่คือความเป็นรัฐชาติเนี่ยประวัติศาสตร์การศึกษาในระบบการศึกษาเมืองไทยไม่สอนให้รู้ว่ารัฐชาติเนี่ยมันเพิ่งเกิดมาอย่างที่เราพูดย้ำกันเสมอว่าในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามก่อนหน้านั้นมันไม่มีรัฐชาติไม่มีขีดเขตแผ่นดินว่านี่ประเทศนั้นนั่นประเทศนี้มันเป็นการเอาชนะกันลบกันระหว่างกษัตริย์ของเผ่าพันธุ์นั้นลบกับกษัตริย์ของเผ่าพันธุ์นี้แล้วก็แย่งชิงก็ไม่ได้แย่งชิงพื้นที่ไม่ได้กวาดต้อนผู้คนกวาดต้อนผู้คนทรัพย์สินทรัพย์สมบัติแล้วมาบันเมืองขึ้นก็มาเป็นเขาเรียกอะไรข้าราชอะไรที่ส่งไปคือหมายก็ว่าศักดินายกตัวอย่างศักดินาสยามไปรุกรานร้านช้างเวียงจันทร์ครับพอชนะก็กวาดต้อนผู้คนมาขุดคลองแสนแสบใช้แรงงานคลองอะไรที่เป็นคลองรังสิตมาสร้างวังสร้างวัดสร้างวังสร้างวัดทั้งนั้นแหละครับไปหลงเหลือก็อยู่แถวเพชรบุรีราชบุรีแถวสุพรรณนะครับที่ว่าเรียกว่าลาวซ่งหรือเป็นสสคนนึงชื่อว่าสารัตของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยพูดเป๊ะเหมือนหลวงพระบางเลยนะครับนั่นแหละการวัฒนธรรมที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยจนคนพวกนี้กลายเป็นคนไทยไปครับนึกว่าตัวเองเป็นคนไทยแต่ว่าถ้าพูดจิตสำนึกว่าในอดีตที่ผ่านมาบรรพบุรุษของพวกเหล่านั้นได้ถูกกวาดต้อนมาเพราะเป็นประเทศที่พ่ายแพ้ในศึกสงครามในอดีตครับทีนี้มาพูดในเรื่องของประเด็นซ้ำๆอีกนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผมมีความสงสัยก็คือเรื่องมรสุมการเมืองเนี่ยที่มันพัวพันเข้ามาโดยนโยบายของรัฐบาลที่เราเดินหน้าในเรื่องของ300บาทค่าแรงขั้นต่ำก็ดีซึ่งเราทำไปแล้วในปริมณฑลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรวมทั้งจังหวัดภูเก็ตไปแล้ว7จังหวัดที่จบไป300บาททราบว่าจะทั่วประเทศแล้วไม่ใช่เหรอทั่วประเทศมกราคม25กรกฎาคม2556นี่ครับอีกไม่กี่เดือนเองไม่กี่เดือนครับพฤศจิกาธันวาอีก2เดือนอีก2เดือนครับนั่นคือเรื่องของผู้ใช้แรงงานครับแต่ในส่วนของเรื่องของชาวนาเกษตรกรชาวนาผู้ยากจนก็คือเรื่องจำนำข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่รัฐพยายามที่จะช่วยเหลือคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่ว่ามันก็ถูกมรสุมการเมืองดังที่ทราบกันออกมาเล่นงานโดยพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มตอนแรกก็พวกนิด้าอาจารย์นิด้าซึ่งไปยื่นสารรัฐนูลเนี่ยผมก็สงสัยเรื่องมาตรา190เนี่ยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยปี2550เนี่ยผมก็ไปเอามาดูเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ไปเปิดดูว่ารายละเอียดมันเป็นไงนี่เพราะมาตรานี้นี่มันเป็นมาตราที่มีปัญหาเหมือนกับอีกหลายมาตราที่จะเป็นอุปสรรคขวางการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองขวางการทำงานของรัฐซึ่งท่านจะแก้ไม่แก้ก็ว่ากันไปนะเพราะรัฐบาลพยายามที่จะแก้แล้วผลักดันให้แก้แล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวก็หยุดไปก่อนเมื่อพรรคการเมืองใดได้เป็นรัฐบาลก็อยากจะแก้โทษนะให้พูดตรงๆนะเมื่อพรรคการเมืองนั้นไปเป็นฝ่ายค้านกลับบอกว่าไม่ควรแก้ถูกต้องนั่นมันจะเป็นอย่างนี้นะเมืองไทยเรานะครับอันนี้ไม่ได้ขึ้นว่าพรรคไหนนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อไทยเป็นปัจจุบันเป็นนะก็ควรจะแก้ปัญหานี้ละมาตรา190นี่กว่าจะไปเจรจาบ้านเมืองเขาได้นี่อายเขาประเทศอื่นเขาเซ็นสัญญาได้ตัวเองไม่มีปัญญาเซ็นต้องมาขอความไม่ชอบต่อรัฐสภาส่วนฝ่ายประชาธิปัตย์ตอนเป็นฝ่ายค้านอย่าไปแตะต้องนะทุกอย่างต้องผ่านสภา มันเป็นซะอย่างนี้ครับครับ190ระบุอย่างนี้ครับว่าหนังสือสัญญาใดนี่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญาหรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสังคมหรือประเทศชาติอย่างกว้างขวางหรือบ่อยนะครับหรือมีผลผูกพันด้านการค้าการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศ
คือหรือนี่หรือครอบจักรวาล นะผูกพันด้านการค้าการลงทุนงบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาเห็นไหมที่ผมอ่านมาทั้งหมดเนี่ยไม่รู้อะไรเป็นอะไรแหละทุกอย่างเนี่ยมันตีคลุมไปหมดว่าต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาในการนี้รัฐสภาต้องพิจารณาแล้วให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องราวทีนี้มันจะไปเกี่ยวพันกับศาลรัฐธรรมนูญตรงไหนนะครับเขาบอกว่าในกรณีที่มีปัญหาตามวรรค2ให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาดโดยให้นำบทบัญญัติมาตราตามมาตรา154มาใช้เนื่องจากเรื่องต่อเรื่องศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลมโดยสรุปก็คือหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวางครับฟังทีนี้นะกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวางต้องขอความเห็นชอบจากสภาก่อนคำถามก็คือว่าอะไรคือผลกระทบต่อเศรษฐกิจอะไรคือผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวางครับฮะก็แล้วแต่การตีความโอ้โหฝ่ายค้านก็เห็นแบบแว่นตาแว่นนึงรัฐบาลอะไรเป็นตัวกำหนดรัฐบาลก็ไปถามคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเช่นจำนำข้าว G2G ขายเนี่ยไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะรัฐบาลที่แล้วอภิสิทธิ์ก็ทำมาเหมือนกันครับนี่นะตีความกันสั้นๆนี่แหละแต่ว่าพออภิสิทธิ์กลับไปเป็นฝ่ายค้านไม่ได้ต้องรัฐสภาอย่างเดียวแต่ทุกเรื่องทำได้หมดใช่ไหมคือเรื่องนี้ผมคิดว่าทุกเรื่องต้องเอาขึ้นได้หมดแม้สวที่เขาติดใจอยู่เนี่ยก็เห็นใจก่อนนะครับเขาไม่รู้จะทำยังไงในขณะที่เขายื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเหมือนกันนะครับอันนั้นเป็นหน้าที่สมาชิกรัฐสภาสวได้ทำได้ด้วยแต่ไม่ควรคิดจะไปเอาอำนาจของตัวเองไปมอบให้แก่ฝ่ายตุลาการเลยเรื่องนี้มันไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้าครับแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้รัฐบาลก็แทบจะดำเนินงานอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมกระดิกกระเดี้ยไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา190กำหนดไว้ว่าทำอะไรไม่ได้กำหนดไปประชุมต่างประเทศอายเขาแบบที่ผมว่าเนี่ยประเทศอื่นเขาเซ็นสัญญาเฉยเซ็นลงนามเฉยตัวเองก็ไม่กล้าเซ็นเพราะมาตราร้อยต่อไปครับว่ากรณีที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของความลับสูงสุดของประเทศเมื่อต้องนำมาถกเถียงกันในสภาความลับมันจะเป็นความลับอีกต่อไปไหมไม่เป็นอยู่แล้วผลประโยชน์ที่ประเทศควรได้รับก็จะไม่ได้รับคำถามคือมันคุ้มค่าไหมที่นำเอาความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในรัฐบาลมาเป็นตัวปิดกั้นประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับเหมือนกับเรื่อง G2G เรื่องข้าวนี่เขาก็ต้องเป็นความลับบางประเทศเขาไม่ต้องการให้เปิดเผยในบัดนี้ให้เหตุการณ์ผ่านไปสักระยะหนึ่งก็เปิดเผยได้อย่างนี้ก็ไม่ได้ฮะฝ่ายค้านต้องเปิดให้เปิดหมดเล่นไพ่หงายเลยหงายไพ่เล่นเลยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นเช่นนี้นี่รัฐบาลก็ไม่น่าจะกล้าทำอะไรที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศบริหารก็เหมือนไม่บริหารนับว่าเป็นการฆ่ารัฐบาลอย่างเลือดเย็นที่สุดเพราะว่าประการสำคัญที่สุดก็คือประเทศจะต้องคลานต้วมเตี้ยมเดินไปไม่ทันประเทศอื่นนะครับแหนมาตรา190เนี่ยจะทำให้ประเทศเนี่ยเดินไม่ทันประเทศอื่นแล้วคลานต้วมเตี้ยมไปเพราะความกลัวนะก็สุดท้ายก็เป็นอุปสรรคสำคัญรัฐธรรมนูญอย่างนี้นี่มันควรจะเก็บไว้หรือควรจะแก้ก็ให้พี่น้องนั่งคิดกันดูเอาเองแล้วกันผมก็คิดว่าทางสมาชิกวุฒิสภาเขายื่นไปศาลรัฐธรรมนูญก็คงวินิจฉัยว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับร้อยมาตรา190หรอกคิดว่าอย่างนั้นคิดไว้อย่างนั้นนะเพราะว่าทุกรัฐบาลเขาก็ทำมาเพื่อต้องการให้เกษตรกรมีรายได้ดีใช่ไหมครับในการรับจำนำข้าวพอรับจำนำเสร็จแล้วก็เอาไปขายก็เป็นเรื่อง G2G รัฐบาลต่อรัฐบาลซึ่งก็ทำให้รายได้กลับเข้ามาสู่ประเทศเหมือนเดิมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับปัญหาเรื่องจำนำราคาข้าวกับการประกันราคาข้าวนี่มันเป็นความคิดที่สองมุมจริงๆคุณวิสาครับทางประชาธิปัตย์นี่พูดยังไงก็ไม่เห็นด้วยกับจำนำข้าวเพราะเขาเชื่อโดยสนิทใจว่าการประกันราคาข้าวดีที่สุดส่วนทางพรรคเพื่อไทยนี่เขาเห็นว่าจำนำข้าวดีที่สุดเกษตรกรได้ราคามีชีวิตความเป็นอยู่ดีที่สุดทางประชาธิปัตย์บอกไม่ได้มันก็จะสวนกันอยู่อย่างนี้ครับใครตัดสินคุณพิศาประชาชนตัดสินไปหลายอย่างประชาชนจะเป็นคนตัดสินถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งใหม่เมื่อไหร่เขาตัดสินไปครั้งหนึ่งแล้วในการเลือกตั้งไงครับที่สองพักในเสนอนโยบายเนี่ยเสนอนโยบายไปก่อนเขาเสนอไปแล้วเขาตัดสินแล้วเขาตัดสินแล้ว3 กรกฎาคม
ครับสามกรกฎาคมปี54เนี่ยตัดสินไปเรียบร้อยแล้วหมายก็ว่าให้ประกันราคาเนี่ยแพ้เขาไม่เอาด้วยเขาเอาก็จำนำแต่พวกแพ้นี่ชวนตีเขาเนี่ยพวกขี้แพ้ชวนตีพวกเสียงข้างน้อยมีปัญหาเนี่ยเว้ง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 กับบ้านเรานะอาจจะเป็นแมวเห่าว่างว่างว่างนี่นะมันก็อยู่อย่างนี้ท่านผู้ชมที่ครับระบอบประชาธิปไตยจะหาที่ยุติอย่างไรถ้าฝ่ายค้านไม่เห็นจริงๆก็เขาก็จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้วการไม่ไว้วางใจนี่คือการทำหน้าที่ตรวจสอบของฝ่ายค้านฝ่ายค้านเล่นเลยครับเล่นเรื่องการจะนำเข้ามีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อย่างไรประเทศชาติเสียหายอย่างไรคุณเล่นเต็ม8สูบเลยคุณอย่ามาโพลธนาตัวนี้ทำให้ประเทศชาติเสียหายสมาชิกรัฐสภาสวก็เหมือนกันคุณทำหน้าที่ในสภาคุณเต็มที่เลยครับครับการขายข้าว G2G ที่ว่านี่ถ้าต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเนี่ยถ้าต้องนะถามว่าแล้วการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในแบบ G2G ของกระทรวงกลาโหมล่ะต้องทำตามมาตรา190ด้วยไหมไม่ได้เป็นความลับประชาธิปัตย์ออกมาได้ไหมมันเป็นความลับประชาธิปัตย์รู้ดีเรื่องกองทัพซื้ออาวุธเนี่ยไม่เกี่ยวกับ190เป็นความมั่นคงของประเทศนั่นพลาดใช่ไหมประชาธิปัตย์จะเห่าอย่างนั้นโอ้ไม่จะพูดอย่างนั้นทุกคนมันก็เห็นชี้พื้นกันอยู่งี้แล้วท่านผู้ชมที่เคารพครับถึงยังไงประเทศนี้ก็จะมี2พรรคนี่แหละทางบูสกายแล้วก็ด่าเราอย่างนี้แหละไอ้เราก็ติชมเข้าไปไม่ถึงขั้นด่าใครจะตัดสินใจยังไงเราต้องพูดซ้ำแหละครับประชาชนอยู่ดีนะครับสวสรรหานายไพบูลย์ตินิติตะวันเห็นไหมฮะไปยื่นหนังสือถึงประธานวุฒิเพื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยการค้าข้าว G2G ขัดมาตรา190ก็ผมถามว่าแล้วซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ก็แบบ G2G ของกลาโหมเนี่ยขัดไหมถามสวดูสิ G2G มันเคยทำมาทุกรัฐบาลไม่ว่าจะค้าขายด้วยอะไรก็ตั้งครับจะเป็นสินค้าอาวุธหรือเป็นข้าวเกษตรกรเนี่ยเขาทำมาทั้งนั้นคุณกอบศักดิ์สภาวสุอดีตรองนายกรัฐมนตรีของคุณอภิสิทธิ์อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเขียนบทความเลยนะ G2G มีประโยชน์อย่างไรว่างๆจะมาเปิดเผยให้ประชาชนได้ชมเนี่ยเวลาตนเองเป็น G2G ได้เวลาเป็นรัฐบาลเองเขียนเองเลยบทความครับก็อภิสิทธิ์ไปถามพวกอะไรกอบศักดิ์บ้างสิกับศักดิ์สภาวสุเนี่ยเป็นลูกนายประมวลสภาวสุรู้เรื่องข้าวดีที่สุดอยู่จังหวัดอยุธยานั่นน่ะพอเขาจะทำให้ประชาชนมีชีวิตดีอยู่เลยเห่าทั้งโอ้ไปพูดทั้งพักเลยค้านทั้งพักเลยเอ้ยอย่างนี้คอกนี้ก็ไม่ไหวขายไม่ออกแล้วผมว่านะครับตัวนะเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเรื่องที่มันเป็นเรื่องของการเมืองโดยเนื้อแท้ที่ประชาธิปัตย์ออกมาเคลื่อนไหวผมเนี่ยกับคิดว่าเขารู้นะครับไม่ได้ว่าไม่รู้ว่าถึงที่สุดแล้วการจำนำข้าวเนี่ยก็จะเป็นผลประโยชน์ที่ได้กับชาวนาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งผมเคยพูดเสมอว่าเมื่อคนกับควายภาคหนึ่งก็คือคนกับควายภาค14ตุลาเนี่ยคือคนกับควายที่ถูกอรัดเอาเปรียบถูกกดขี่ขูดรีดใช่ไหมฮะทำนาก็บ่อได้ข้าวทำไร่ก็บ่อพอกินยากแค้นไปทั่วแดนดินถูกขูดรีดกินจนแทบอดตายจดหมายชาวนาที่ผมกับประเสริฐจันดำเขียนร่วมกันก็เคยบอกว่าอย่างนี้แต่พอวันนี้เมื่อเรามีรัฐบาลนะครับเมื่อก่อนรัฐบาลไม่คิดเรื่องชาวนานะครับแต่วันนี้เมื่อมีรัฐบาลคิดเรื่องชาวนาคิดจะแก้ปัญหาช่วยเหลือกระดูกสันหลังของชาติคือชาวนาเนี่ยด้วยนโยบายดีๆอย่างจำนำข้าวก็กลับถูกขัดขวางโดยนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ไม่ได้เล็งเห็นนะครับว่าผลประโยชน์ที่ชาวนาจะได้รับสำคัญกว่าการเคลื่อนไหวการเมืองเพื่อผลักดันให้ตัวเองขึ้นมามีอำนาจรัฐคือเอาอำนาจรัฐทางการเมืองมาเล่นทั้งที่ถึงว่าเล่นถึงที่สุดแล้วก็ไม่สามารถชนะพรรคเพื่อไทยได้หรอกครับในเรื่องจำนำข้าวผมยืนยันได้ 100% สุดท้ายก็จะออกมาให้เขาเห็นว่าสิ่งที่ประชาธิปัตย์พูดนั้นเป็นเรื่องของการโกหกโม้อีกแล้วผมก็รอบ2รอบ3รอบ4นักการเมืองมานานพอสมควรผมก็ไปฟังประชาธิปัตย์เขาหาเสียงเหมือนกันครับหรือฟังทุกพรรคการเมืองที่หาเสียงก็บอกว่าจะช่วยชาวนาเกษตรกรได้ต้องตัดพ่อค้าคนกลางออกพูดทุกพักเวลาพูดเวลาพ่อค้าคนกลางนี่คือมันเอาทุกอย่างเลยเอาหยาดเหงื่อแรงงานของชาวนาไปถ้าตัดพ่อค้าคนกลางออกให้รัฐบาลค้าเองอ่ะชาวนามาจำนำตรงจากรัฐบาลเลยรัฐบาลรับผิดชอบขายได้ไม่ได้ว่าไปฝนแรงเรื่องแรงที่แอฟริกาจะไปบริจาคก็เรื่องของรัฐบาลเอาเงินเข้ามา
พ่อค้าคนกลางหรือพ่อค้าส่งออกข้าวเนี่ยมีปัญหาครับได้รับผลกระทบจริงๆนะครับเธอร่ำรวยมหาศาลแล้วปีนี้เพียงแต่ขาดทุนกำไรร้องไห้ซะแล้วเหรอแล้วชาวนาพอจะได้ลืมตาอ้าปากมีมอเตอร์ไซค์แต่ไอ้ฟรีโน่หน่อยสักคันสองคันต่อหลังคาเรือนเนี่ยแล้วมันหนักศีรษะใครทุ่งเหลืองเรืองรองฝากเพลงร้องบอกข่าวเล่าระบมข้าวเกี่ยวเคียวคมซันสมเศร้าซึมราร้อนอ่อนล้าละอาอ่านนมนานบัดนี้ยังอึมครึมควายเหงาเงียบงึมคนร้องโอดโอยโอ้เพลงลงสีจำได้ไหมครับผมร้องอยู่เลยไม่รู้มีหรือเปล่าลงสีเหงื่อใครลงไถเลือดคนลงสีเหงื่อใครลงไถเลือดคนถ้าคุณพิสาขันทักไปเขียนเพลงนี้มาผมก็เอาไปร้องในการชุมนุมน่าจะเปิดเพลงนี้มีไม่ทราบว่ามีก็เปิดในช่วงที่2ต่อไปนะครับคนขายข้าวนะชื่อเพลงไม่เพลงคนขายข้าวครับไปขายข้าวลงสีก็สู่ไปเลือดไหลเหงื่อใครไหลลิ้นเนี่ยครับอันนี้คือวัฏจักรทุกพรรคการเมืองนักการเมืองทุกคนพูดอย่างนี้เวลาเป็นรูปธรรมที่ชาวนาจะเกษตรกรพอมีรายได้ครับชาวกรรมกรหรือผู้ใช้แรงงานได้300บาทเป็นฟืนเป็นไฟ300บาทถามจริงๆคุณวิสาครับท่านผู้ชมครับเดินเฉียดตลาดแทบจะไม่ได้อะไรนะครับเดินจะเฉียดกันนะครับคราวนี้ประชาชน300บาท300บาทขายข้าวก็ต้องมีราคามันก็จะเป็นผลกระทบกันไปนะครับยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ยากจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมันจะผิดตรงไหนนี่การมองปัญหามันต่างกันจริงๆครับท่านผู้ชมครับเพื่อไทยเนี่ยมองต่ำครับโทษนะครับประชาธิปัตย์มองสูงมาพูดยังไงมองทีไรเห็นเครื่องบินขับไล่อ่ะมองทีไรเห็นรถถังอ่ะครับเพราะจับไม้จับมือกับเผด็จการทหารที่ผ่านมานะถึงเข้าสู่อำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีได้ครับท่านผู้ชมครับชั่งน้ำหนักนะครับไม่ใช่ว่าทางนี้จะดีกว่าทางนี้หรือว่าทางนี้ไม่ดีกว่าทางนี้ท่านผู้ชมซึ่งเป็นชาวด้วยผลนี่แหละต้องใช้หลักกาลามสูตรครับอย่าเพิ่งปงใจเชื่อสักแต่ว่ามีคนมาพูดให้ฟังอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อสักแต่ว่าเป็นข่าว10ประการนะครับต้องชั่งน้ำหนักดีๆเราสองคนพูดก็อย่าเพิ่งปรงใจเชื่อแต่ว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงๆรอฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับว่าประชาธิปัตย์จะมีไม้เด็ดอะไรครับผมว่าน่าจะเอาหนังสือพิมพ์มติชนมาอ่านเอาประชาชาติมาอ่านเอาผู้จัดการมาอ่านก็ไม่ใช่ไม่ไว้วางใจเป็นการใช้เวลาของสภาไม่มีประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินพักสักหน่อยนะครับแล้วพบกันในช่วงที่2ต่อไปครับครับเพลงทักษีพันดอนนี่ก็บัวเงินซาภูวงครับเป็นคนเขียนนี่บัวเงินซาภูวงก็คือรองรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมของสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเขียนเพลงดีมาก4,000 ดอนคือมันมีดอน4,000อยู่ในน้ำโขงอยู่ในน้ำโขงครับคือดอนคือเหมือนกับเกาะแก่งที่อยู่ในน้ำคนลาวเขาเรียกดอนนะครับเช่นดอนจันใช่ไหมดอนจันแต่ว่าตรงนั้นมีถึง 4,000 ดอนแสดงว่าโอ้โหสวยงามมากมันมีน้ำตกในแองกาลาของเอเชียเขาเรียกว่าน้ำตกคอนพระเพงอยู่แล้วโอ้รีพีนี่ไม่ใช่ธรรมดา 4,000 ดอนนี่จะอยู่ในจำปาสักจำปาสักครับปากเซปากเซจำปาสักอยู่ตรงข้ามแถวๆอุบลราชธานีนะครับครับข้ามตรงนั้นก็ได้ครับตรงนั้นข้ามตรงนั้นไปไม่นานก็ไปถึงครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ผู้คนนิยมไปชมครับทางลาวมาเที่ยวไทยทางไทยไปเที่ยวลาวครับก็เงินตากันไหลหมุนเวียนกันไปนะครับวัฒนธรรมเท่านั้นนะครับทำให้ประเทศอาเซียนเข้าใจซึ่งกันและกันครับอย่างแท้จริงเมื่อกี้พูดเรื่องคนขายข้าวก็ยังจะต่ออีกสักหน่อยนะท่านอดิศรเชิญครับเสียดายว่าอยากจะไปค้นเพลงนี้มาเปิดให้ฟังก็บางทีมันมีแต่เสียงก็ไม่มีภาพก็ยังออกไม่ได้ต้องไปทำภาพซะก่อนจำนำข้าวนี่มันเป็นเรื่องการรักษาโลกจนของชาวนาคุณมุกดาสุวรรณชาตินี่เขียนไว้ในมติชนฉบับล่าสุดรายสัปดาห์นะครับล่าสุดบอกว่าจำนำข้าวรักษาโลกจนของชาวนานี่แนวทางดีแล้ว150ปีที่ชาวนาไทยปลูกข้าวส่งขายต่างประเทศนะครับท่านอดิศร150เชิญ150ปีชาวนาไทยนี่ปลูกข้าวส่งขายต่างประเทศข้าวเป็นผลิตผลหลักในระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองของไทยมานานก็นาน150ปีนะครับ
สมัยรัชกาลที่5ระบบเศรษฐกิจของไทยนี่เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบการค้าการเลิกทาสทำให้มีแรงงานอิสระเป็นพลังการผลิตมีการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยพื้นที่ปลูกข้าวและขุดคลองต่างๆใช้ในการชลประทานน้ำข้าวปลาอาหารมาพร้อมๆกันข้าวจึงเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยกรุงเทพกลายเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวซึ่งอยู่ในมือพ่อค้าชาวจีนเกือบทั้งสิ้นในอดีตนะครับเพราะเมื่อ100ปีที่แล้วคนจีนก็เป็นเจ้าของโรงสีไฟขนาดใหญ่นึกภาพออกนะในแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามันจะมีโรงสีเต็มไปหมดแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวนี้ก็มีโรงสีเก่าปรากฏให้เห็นอยู่บ้างแถวแถบแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำท่าจีนท่าข้าวกำนันทรงที่นครสวรรค์ยกตัวอย่างนะไม่ใช่ว่าดีไม่ดียังไงนะครับแต่ยกตัวอย่างนึกตัวอย่างยกตัวอย่างเฉพาะชื่อเท่านั้นครับแล้วพ่อค้ากลุ่มนี้ก็ได้ตั้งสมาคมค้าข้าวสยามขึ้นมาตั้งแต่ปี2461นู่นนี่พ่อค้ารวมตัวกันนะครับเป็นสมาคมพ่อค้าข้าวสยามส่วนนโยบายพยุงราคาข้าวเปลือกเพิ่งเริ่มทำในรัฐบาลของใครจำได้ไหมครับมรว.คึกฤทธิ์ ปราโมชปี2518มีนโยบายพยุงราคาข้าวเปลือกออกมาและได้พัฒนามาเป็นโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในปัจจุบันนี่เห็นไหมมันก็มาจากโครงการในอดีตของมรว.คึกฤทธิ์เคยพยุงราคาข้าวเราก็พัฒนามาเป็นจำนำข้าวเปลือกต่อมาบลวคือริปราโมทเนี่ยอยู่พรรคกิจสังคมกิจสังคมพี่ชายนี่มลวเสนีปราโมทเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เขาจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันครับนะครับท่านผู้ชมครับเริ่มเป็นไม้เบื่อไม้เมากันพี่น้องที่หัวยันจริงกันออกนี่แหละครับอย่างไรก็ตามการส่งออกก็อยู่ในมือพ่อค้ากลุ่มเดิมนะเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเป็นจากสมาคมค้าข้าวสยามนี่เปลี่ยนเป็นสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยทีนี้นโยบายจำนำข้าวราคาสูงนี่มันกระทบกระเทือนใครนะข้าวจากชาวนานี่กว่าจะถึงมือผู้บริโภคนะครับข้าวจากชาวนาเนี่ยผลิตเนี่ยกว่าจะถึงมือผู้บริโภคก็ต้องผ่านกระบวนการค้าขายหลายต่อนะสมัยก่อนนี่จะมีพ่อค้าคนกลางเมื่อกี้ท่านอดิศรบอกแล้วมารับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาแล้วก็นำไปส่งที่โรงสีขนาดกลางนะเมื่อโรงสีสีเป็นข้าวสารก็จะนำไปขายในท้องถิ่นถ้ามีมากก็ส่งขายเข้ากรุงเทพซึ่งจะต้องขายผ่านนายหน้าที่เรียกว่าหยงนี่ดูกระบวนการมันไม่ใช่มีเยอะเลยไม่ใช่สั้นๆนะขายข้าวสีเสร็จจะเข้ากรุงเทพต้องผ่านหยงจากนั้นข้าวสารจากแหล่งต่างๆนี่จะถูกรวบรวมและส่งออกไปจำหน่ายในระบบขายส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศครับซึ่งก็ต้องผ่านนายหน้าซึ่งเป็นหยงเช่นกันหยงสองแล้วเนี่ยหยงสองแต่สภาพการค้าขายในวันนี้เปลี่ยนไปมากเพราะชาวนาจะนำข้าวไปจำนำกับโรงสีโดยตรงนะฮะและเมื่อข้าวครบกำหนดระยะจำนำรัฐก็สามารถนำไปขายในระบบG2G หรือนำไปประมูลให้กับบริษัทเอกชนเห็นไหมนะก็จะเห็นว่าคนที่สูญเสียผลประโยชน์มีตั้งแต่คนกลางระดับหมู่บ้านจนถึงพ่อค้าส่งออกหยงหยงนี่เสียประโยชน์หมดเสียหมดพอใจไหมคนพวกนี้จะพอใจไหมคนพวกนี้เผลอๆประชาธิปัตย์อุ้มชูดูแลอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นคนอุดหนุนประชาธิปัตย์หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้แบบที่คนกล่าวหาที่ผมไม่เชื่อว่าพวกที่หวยใต้ดินนี่แหละเขาจะเอามาอยู่บนดินประชาธิปัตย์เดือดร้อนเดือดร้อนอันนี้เขาว่านะอย่าฟ้องผมนะเราไม่รู้ไม่เชื่อหรอกเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้จริงไม่จริงยังไงไม่รู้จริงไม่จริงไม่รู้เราไม่ใช่เชื่อคนง่ายๆเราอ่านตามโน่นตามนี่ก็เอามาสะท้อนให้ฟังครับก็ฟังหูไว้หูแหละฟังหูไว้ที่จมูกนี่แหละทางหนังสือพิมพ์มติชนนี่คุณมุกดาเขาก็เลยวิเคราะห์ให้เห็นว่านโยบายที่รัฐบาลเพื่อไทยทำขนาดนี้ในเรื่องจำนำข้าวนี่เป็นการรักษาโลกจนของชาวนาเป็นแนวทางที่ดีอย่างมากดีแล้วไม่ควรจะยกเลิกและต่อไปจะเป็นผลประโยชน์มหาศาลและที่สำคัญที่สุดกำลังของคนที่จะมาเคลื่อนทางการเมืองสนับสนุนนโยบายดีๆอย่างนี้เขาก็จะเลือกพรรคนี้ต่อไปแน่นอนที่สุดเพราะเป็นฐานเสียงผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่มากที่สุดเมื่อก่อน30บาทรักษาทุกโรคเขาก็จำไม่ลืมเมื่อไปรักษาพยาบาลผ่าตัดอะไรต่ออะไรสำคัญก่อนจะ30บาทไปสู่30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยก็มีอุปสรรคไม่แพ้กับการจำนำนะครับอุปสรรคต่างๆนานาทั้งฝ่ายการเมืองตรงกันข้าม30บาทตายทุกโรคพวกแพทย์พวกหมอที่ยังไม่เข้าใจประชาชนที่ยังไม่เข้าใจ
คลินิกที่ไม่เข้าใจก็ออกขวางเลยแหละได้เงินเยอะเคยได้เงินเยอะก็ขวางจนในที่สุดตอนนี้ก็พอใจกันทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าโรงพยาบาลเอกชนก็เข้ามาเข้าร่วมโครงการทุกบาท30บาทก็ใช้ได้ตลอดเวลาโดยที่ประชาธิปัตย์เองเป็นรัฐบาลแม่ต่อยอดเลยให้รักษาพยาบาลฟรีโดยเอาเงินภาษีอากรไปต่อยอดที่หัวไงไหนบอกว่าไม่ดีทำไมไม่ยกเลิกตอนเป็นรัฐบาลอันนี้ก็เป็นการจำนำครับทุกนโยบายที่ตกแก่พี่น้องประชาชนล้วนมีอุปสรรคไม่มีอุปสรรคไม่มีบารมีนะเขาบอกนะคุณมุกดาเขาก็เลยสรุปอย่างนี้ว่านโยบายการจำนำข้าวเนี่ยเป็นแนวทางที่ดีเพราะว่ามันไปยกระดับรายได้ของเกษตรกรและไปสร้างกำลังซื้อในระดับล่างเพื่อทดแทนกำลังซื้อจากฝรั่งซึ่งกำลังลำบากรัฐหวังให้เงินแสนล้านนี่หมุนวนกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าในต่างจังหวัดหลายๆรอบเหมือนพรวนดินรดน้ำที่โคนต้นชาวนามีเงินชาวนาเอาไปไหนก็ไปใช้จ่ายอยู่ในประเทศเคลื่อนไหวในภาคชนบทในหมู่บ้านในหมู่บ้านในตำบลในจังหวัดในจังหวัดในอำเภอนั้นก็ว่าไปเงินก็หมุนเวียนอยู่แต่ถ้าพวกนายทุนพ่อค้าเก็บเงินมาได้เอาเงินไปไหนไปเที่ยวต่างประเทศครับเพราะพวกนี้รสนิยมสูงไปต่างประเทศไปใช้เงินกับต่างประเทศนี่ก็จุดต่างที่เห็นได้ชัดนี่ข้อที่หนึ่งอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีจะต้องดีมากๆจึงจะสำเร็จเพราะว่าคนที่เคยทำมาหากินอยู่ในวงจรข้าวนี่ถูกกระทบผลประโยชน์อย่างแรงครับการต่อต้านก็ต้องมีมากเพราะว่าพวกนี้เสียผลประโยชน์และพวกนี้เสียงดังซะด้วยสิใช่ไหมพวกคนมีเงินเสียงดังกว่าคนจนอยู่แล้วนะวันนี้ถ้ารัฐต้องการบรรลุเป้าหมายก็จะต้องลงในรายละเอียดทางยุทธวิธีทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันการทุจริตให้มากที่สุดซึ่งอันนี้ร้อยตำรวจเอกใช่ไหมเฉลิมอยู่บำรุงใช่ไหมกำลังดำเนินการอย่างเข้มข้นเข้มข้นครับครับพอมีเบาะแสบอกมาเลยครับนี่ก็จะเดินทางกันไปที่จังหวัดนครราชสีมาใช่ไหมก็ไปให้นโยบายก็ไปเรื่องปรองดองเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องสารเสวนานี่แหละรวมไปถึงเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องต่างๆพูดให้ฟังจำนำข้าวอะไรต่ออะไรต้องพูดให้ฟังแล้วทำไมประชาธิปัตย์ไม่พอใจมากที่อดิศรสุธรรมจะไปผมไม่ทราบผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะผมก็ได้พี่สีต้องมาพูดเองเลยนี่เขาได้ยินชื่อผมก็ร้อนทั้งพักผมคือความจริงไม่มีอคติต่อกันครับคืออย่าเพิ่งวิจารณ์ผมเพราะผมเองก็ถูกตัดสิทธิ์5ปีแล้วนะครับพวกคุณไม่เคยโดนเรื่องนี้นะลองดูบ้างไหมผมนี่ก็ถ้าพูดถึงความเจ็บปวดผมไม่พูดให้คุณฟังหรอกว่า5ปีเป็นอย่างไรผมยังเป็นมนุษย์ที่มีตัวตนไงมีความคิดเพื่อระบอบประชาธิปไตยคุณอย่าเพิ่งไปตีตนเป็นก่อนไข้คุณ SMS ให้สมาชิกพรรคติดตามการทำงานของพวกผมนะไปฟังได้เลยครับไปฟังแล้วคุณจะประทับใจผมแล้วคุณจะหลงรักอดิศรโดยไม่รู้ตัวนี่เตือนไว้ก่อนนะครับเตือนไว้ก่อนนะให้ไปฟังเสียก่อนให้ไปฟังเสียก่อนอย่าเพิ่งไปออกร้อนออกรนผมอาจจะไปชมประชาธิปัตย์ก็ได้ใช่ไหมมีคนชื่ออะไรเทพไทยเสนพงศ์นี่ไปสักไก่ไปสักไก่ขออนุญาตเอาเลยเรื่องนี้ไปสักไก่บอกว่าเอาบุคคลที่มีทัศนคติที่เป็นอันตรายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขผมเนี่ยห่วยนี่กล่าวหาอย่างนี้ไปไกลต้องฟ้องแล้วเนี่ยก็ผมไม่รู้ขี้เกียจจะกล่าวหาหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่ว่าถ้าพูดปากมาหมาอย่างนี้ผมก็ต้องจำเป็นต้องฟ้องอ่ะปากสุนัขโอ้ตัวนี่เขาถามผมผมคือตัวนะครับน้องนุ่งผมไม่มีอาการอะไรปากสุนัขที่ยังไม่ได้ใส่ที่ครอบโอ้ต้องขอโทษด้วยคืออย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครว่าผมกับสุธรรมแสงบทุมเป็นอะไรเพราะสองคนนี่เขามีที่ไปที่มาเหมือนกันผมเป็นนักการเมืองตั้งแต่คุณเทพไทยยังไม่เกิดนะมั้งยังเป็นวุ้นอยู่ยังเดินตามชำนิศักดิ์ศรีโอ้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับให้ไปฟังกันก่อนครับให้ไปฟังกันก่อนบันทึกเทปดีๆแล้วไปเปิดให้พรรคประชาธิปัตย์ฟังทั้งพรรคแล้วจะเข้าใจแล้วจะหลงรักอดิศรโดยไม่รู้ตัว เดี๋ยวจะหันมาอยู่พรรคเพื่อไทยหมดที่ผมไม่รับนะพวกคุณนะทีนี้ก็ต่อนะ แวะแวะตีจิกหยิกกันหน่อยนะครับหยิกกันนิดเดียวอย่าโกรธอย่าโกรธกันต้องแวะไปตามเรื่องมันเกี่ยวข้องครับเชิญครับต่อไปข้อสรุปอันต่อไปก็คือว่าการต่อสู้เกี่ยวกับนโยบายเรื่องจำนำข้าวนี่เขาบอกว่าเป็นการต่อสู้ทางการเมืองและเศรษฐกิจคู่กันไปในทางการเมืองนี่เป็นศึกหนักของรัฐบาลเป็นนโยบายที่ท้าทายมีตัวชี้วัดความสำเร็จที่มองเห็นได้รัฐบาลต้องวางแผนให้ละเอียดมากขึ้นถ้าพลาดจะถูกลุมยำทันทีตอนนี้ก็ยังไม่พลาดนะก็ยังถูกลุมยำอยู่งานนี้เขาบอกว่าไม่หมูเหมือน30บาทรักษาทุกโรคแต่ดูแล้วก็ยังไม่หนักมาก
ฝ่ายตรงข้ามอาจมีตัวแทนออกมาชนบ้างแม้แต่พ่อค้าเองก็สงวนตัวคงไม่อยากให้ใครมาตรวจสอบธุรกิจของตนเองและไม่มีใครอยากได้ชื่อว่าเป็นผู้กดขี่ชาวนาข้อต่อไปนโยบายจำนำข้าวเพื่อยกรายได้เกษตรกรเป็นพายุใหญ่ลูกที่3นะเห็นไหมฮะเขาบอกนะเป็นพายุใหญ่ลูกที่3ของแผนปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วเนี่ยลูกนี้เป็นลูกใหญ่มากเป็นพายุเลยของแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของสังคมอย่างรวดเร็วถ้าสะดุดลงจะมีผลให้การปฏิรูปรวมชะงักได้นี่จบเขาบอกว่าสรุปจบด้วยเพลงของพ่อหลวงอินทราเมื่อก่อนจำได้ไหมอะไรพ่อหลวงของลูกทุ่งสัจธรรมที่พ่อหลวงอินทราถูกยิงอ่ะชาวนาอินทราศรีบุญเรืองอ่ะปืนที่ดังที่สั่งสิ้นเสียงเหลือเพียงแต่ชื่อพ่ออินทราทิ้งแนวร่วมชาวนาพ่ออินทราเหมือนเป็นเช่นล่มไทรวิญญาณพ่ออยู่แห่งไหนทุกคนแสนห่วงอะไรทุกคนร้องไห้พากันหลั่งน้ำตานี่เรื่องราวของชาวนานะครับเป็นเรื่องยืดยาว150ปีอ่ะท่านอดิศรอยากจะให้ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นแต่พวกก็ดึงแข้งดึงขาไว้ด้วยความเคารพครับคุณก็ไปพูดกับชาวบ้านสิคุณจะใช้องค์กรข้างเคียงองค์กรข้างเคียงนี่เขาไม่อยากเข้ามาตัดสินเท่าไหร่หรอกครับคุณเป็นนิติบัญญัติอยู่ๆคุณไปยื่นให้ฝ่ายตุลาการใส่กุญแจมือตัวเองทำไมคุณไม่ตัดสินอยู่ในสภาเราคุณอภิปรายคุณจะเปิดนิยติกระทู้อะไรต่างๆคุณทำได้หมดในคณะกรรมการก็ทำได้หมดทำไมคุณไม่ทำเอาอำนาจที่ประชาชนมอบให้ไปให้ตุลาการต่อใส่กุญแจมือตัวเองครับอย่างนี้เป็นสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ค่อยเต็มร้อยเหมือนเท่าไหร่เพราะเขามาจากการสรรหาพวกไม่เต็มร้อยนี่เขาว่าไม่เต็มบาทนะคือปกติรถมันมี4สูบพวกสรรหามีได้แค่สูบเดียวเปรียบเทียบนะแต่อย่างน้อย4สูบมีแค่สูบเดียวแต่อยากวิ่ง4สูบไงก็เลยยื่นมือไปให้ตุลาการใส่กุญแจมือเลยเพื่อจะให้รัฐบาลหยุดชะงักไม่สามารถจะเดินวิ่งต่อไปในเรื่องการจำนำข้าวได้ก็ทำไปเถอะครับประชาชนท่านนั้นได้รู้เช่นเห็นชาติพวกท่านว่าท่านคิดอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจของคนยากคนจนในภาพรวมต่อไปครับเวลาใกล้จะหมดแล้วเหลืออีกนิดนึงผมแถมอันนี้หน่อยนึงเรื่องประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับ เรื่องที่เขาใส่สีตีไข่เรื่องไซฟอนเงิน 16,000 ล้านบาทนะท่านอดิศรครับปปช.เขาปปช.ของไทยครับเขาประสานงานไปทางฮ่องกงทราบใช่ไหมครับว่าได้รับการปฏิเสธว่าไม่มีที่องค์อาจข้ามไพบูลย์ออกมาบอกองค์อาจมีคนโทรไปหาทีมงานของร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมอยู่บำรุงโทรไปเขาว่าไงเขาว่าพี่เขาว่าเฉยๆเป็นตู่เป็นตาเป็นข่าวไงครับอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้จะทำไงทีนี้ทั้งปปช.ไทยนี่ประสานไปแล้วก็ปปง.ด้วยนะครับของไทยนี่ก็ประสานไปปปง.ฮ่องกงเขาก็บอกปฏิเสธเช่นกันว่าไม่มีไซฟอนเงินอะไรนี้ไม่มีไม่ว่าจะเป็นการออกโรงของสิ่งที่เรียกว่าภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติจำชื่อนี้ได้ไหมครับมันโผล่มาใหม่นะครับภาคีเครือข่ายเนี่ยชื่อย่อว่าพตช.เนี่ยภาคีเครือข่ายตั้งขึ้นมาใหม่ต่อกรณีไส้ฟ้อนเงินเนี่ยปฏิเสธกันพลวันแล้วปฏิเสธประสงค์สุนทรีก็ปฏิเสธอย่าผมไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยโอ้โหนั่นประธานที่ปรึกษาปัดแล้วไม่ใช่ไม่เกี่ยวแล้วไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วไม่ผมไม่เกี่ยวผมฟันดำอย่างเดียวผมก็พอแรงแล้วนั่นแหละฟันดำเริ่มมาเกี่ยวกับเรื่องพอตชนี่ไม่เอาแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วปฏิเสธแล้วมันยิ่งกว่าโรงงานน้ำแข็งอีกอ่ะครับโรงงานปรมาณูน้ำแข็งอ่ะครับคือทั้ง40สว.ทั้งพอตชที่ออกมาเรื่อง G2G นี่ขัดต่อมาตรา190หรือไม่มีรากฐานมาจากแหล่งเดียวกันเขาก็บอกชัดเจนนะครับนี่คุณจะปฏิเสธไม่ปฏิเสธหนังสือพิมพ์มติชนรายงานว่าพตช.มีประสงค์สุนทรีเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เขาปฏิเสธแล้วปฏิเสธแล้วพลเอกกิตติศักดิ์รัตน์ประเสริฐนี่เป็นประธานอันนี้ปฏิเสธรัตน์ประเสริฐก่อนอยู่ความหวังใหม่ปฏิเสธหรือยังยังไม่ปฏิเสธมันยังไม่เข้าไม่ออกคือหมายก็ว่าเคยไปอยู่ความหวังใหม่กับชิงชัยมงคลธรรมไม่มีที่ไปแล้วแหละตอกซอยก็ไม่มีที่เดินแล้วหาโอกาสเป็นข่าวสารบ้านเมืองก็ได้เห็นใจท่านนายพลเดินทางผิดขึ้นรถผิดมันก็ผิดจนตายแล้วอันนี้พตช.นะพตช.นะทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งมายื่นหนังสือนี่ชื่อว่ากลุ่มกรีนรู้จักไหมครับมีชื่อว่านายสุริยสัยกตศิลาเป็นผู้ประสานงานกรีนแปลว่ากรีนแปลว่าเหลืองกลุ่มกรีนของอะไรสุริยสัยดูกตศิลากรีนนั่น
แทนที่จะแปลว่าเขียวแต่กรีนของสุริยะใสแปลว่าเหลืองเยลโลกรีนอิสเยลโลกลุ่มกรีนมีนายสุริยะใสนี่นะครับและอีก40สวนี่มีนายไพบูลย์นิติตะวันเป็นผู้ยื่นเรื่องมีนางสาวสุมนสุตตวิริยวัฒน์ประธานกรรมธิการพิจารณาเรื่องไซฟอนเงินยืนเรียงเคียงข้างเพราะฉะนั้นทั้งหมดทุกกลุ่มที่อ้างมาเนี่ยทิกซอเดียวกันเรียกว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทำงานแบบน้ำแยกสายไผ่แยกกอเขาก็รู้เช่นเน้นชาติและพวกนี้ไปอยู่ที่สำเนียบรัฐบาลยึดสนามบินด้วยกันมาพันธมิตรปลูกไม่ขึ้นแล้วปลูกไม่ขึ้นก็เลยกระจายไปเป็นกรีนบ้างเป็นพตช.บ้างเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวจะมีอีกหลายชื่อตามมาครับคือหลักไม่แม่นแล้วไปยังไงก็ไม่ได้หรอกมันเริ่มหลักไม่ถูกแล้วปลายยังไงก็ไม่ถูกครับใส่กระดุมเม็ดแรกผิดนะเม็ดที่สองมันจะถูกได้ยังไงล่ะใส่กระดุมเม็ดแรกผิดนี่พอเม็ด2 3 4ก็เป็นบ้าไปแล้วนะเป็นบ้าไปแล้วน่าเห็นใจครับก็พวกเราหมายถึงพรรคเพื่อไทยหรือท่านพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรเป็นขี้ปากทุกเรื่องครับขี้ไม่ออกด่าทักษิณอะไรกับทักษิณเหมือนนกแก้วนะครับ6ปีแล้ว6ปีแล้วถ้าด่าอยู่อย่างนี้มันต้องย่อยยับอับจนละเอียดละออไปแล้วครับไม่มีชิ้นดีไปแล้วใช่แต่ทำไมเลือกตั้ง4ครั้งชนะตลอดต้องถามนะครับถามน้องอภิสิทธิ์เถอะน้องรักทำไมเธอแพ้พวกเราถึง106ที่นั่งกี่ครั้งมาแล้วไม่จำ4ครั้งมาแล้วยังไม่จำเหรอ เลือกตั้งอีกเที่ยวหน้าก็ไม่รู้จะแพ้กันเท่าไหร่นะอันนี้เราไม่ได้ประเมินสูงนะครับก็อยากให้ทุกฝ่ายได้ตรวจสอบกันจริงๆวันนี้ผมวิสาคันทัพกับวิสาคันทัพโทษนะครับไม่ใช่ผมวิสาคันทัพนะ ผมกับวิสาคันทัพต้องขอกราบลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสต่อไปครับวันพฤหัสพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ